นะบ่ายวันนี้เราก็ยังคงภาวนาร่วมกันทำความเพียรร่วมกันในวันสองสามวันแรกอาตมาก็ยังคงอยู่ในหัวข้อของการเจริญจิตภาวนาเตรียมจิตของเราให้พร้อมต่อการที่จะพิจารณาอย่างวันนี้ที่ท่านอาจารย์สอนเรื่องไตรลักษณ์ก็ตามหรือการพิจารณาทุกขลักษณะก็ตามก็เป็นส่วนของการเจริญปัญญาการจะทำอย่างนั้นได้ก็ต้องอาศัยจิตที่มีความพร้อมจิตที่พร้อมก็คือจิตที่มีคุณสมบัติควรแก่การงานกัมมนิโยมีความสงบมีความมั่นคงและที่สำคัญคือเป็นสุขเมื่อวานนี้ท่านอาจารย์พูดถึงเรื่องการภาวนาอีกแบบหนึ่งที่ทำให้จิตของเราเป็นสุขเวลาที่ไปเยี่ยมผู้ป่วยระยะสุดท้ายสิ่งที่เรามักจะแนะนำหรือว่าพูดนำทางให้กับผู้ป่วยระยะสุดท้ายคือการระลึกถึงคุณงามความดีหรือสิ่งที่ดีงามสิ่งที่เป็นกุศลที่เคยทำมาในชีวิตการระลึกถึงสิ่งที่ดีงามนี้ก็จะทำให้จิตเป็นสุขรับรู้ถึงความหมายของชีวิตส่งผลต่อจิตใจทำให้เกิดความปิติเกิดความปราโมทย์เกิดความปลาบลื้มแล้วสภาวะที่เป็นสุขภายในใจนี้เองก็จะเป็นสิ่งที่เอื้อให้เกิดสมาธิเอื้อให้เกิดสภาพของจิตใจที่พร้อมมาต่อการพิจารณาความทุกข์หรือปล่อยวางเรื่องที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจได้เราคงไม่ต้องรอจนกระทั่งถึงช่วงสุดท้ายก็ได้การที่เรามีโอกาสฝึกซ้อมไว้ก็จะเป็นทักษะอย่างหนึ่งที่จะเป็นประโยชน์กับตัวเราเองไม่ว่าจะเป็นการเตรียมตัวของเราเองเมื่อเราต้องเผชิญกับวาระสุดท้ายของเราเองหรือการที่จะไปช่วยเหลือคนที่เรารักในยามที่เราต้องดูแลคนที่เรารักในช่วงสุดท้ายแล้วนอกจากนั้นการภาวนาแบบนี้ก็ยังส่งผลโดยตรงต่อจิตของเราในขณะปัจจุบันเอื้อต่อการเจริญสมาธิภาวนาด้วยที่จริงจะภาวนาแบบนี้ได้อาจจะต้องมีการเตรียมล่วงหน้าก็คือคิดไว้ก่อนวางแผนไว้ก่อนเราจะสังเกตได้ว่าการภาวนามีสองแนวทางใหญ่ๆก็คือภาวนาเพื่อเกิดความสงบภายในใจอันนั้นเราก็จะไม่ค่อยใช้ความคิดเราพยายามวางความคิดไปเอาสติไปกำหนดกับอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นกรรมฐานของเราไม่ว่าจะเป็นพุทโธก็ตามดูลมหายใจก็ตามหรือการกำหนดอย่างใดอย่างหนึ่งแต่มีการภาวนาอีกแบบหนึ่งที่อาศัยความคิดแต่เป็นความคิดแบบเป็นระเบียบคิดอยู่ในกรอบการภาวนาแบบนี้จะต้องเป็นการกำหนดล่วงหน้าไม่ใช่ว่าเรานั่งสมาธิไปแล้วเราก็เกิดคิดอยากจะทำอันนี้แล้วก็ทำขึ้นมาเลยอันนี้เรียกว่ามันไม่มีวินัยมันปล่อยตามจิตเกินไปแต่เราควรจะกำหนดไว้ล่วงหน้าว่าช่วงนี้ระยะต่อไปนี้เราจะใช้อะไรเป็นกรรมฐานของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ความคิดซึ่งก็มีโอกาสที่จะไม่เกิดความฟุ้ง
นะเกิดโอกาสที่จะนำไปสู่สิ่งอื่นได้มากมันต้องกำหนดงานของตัวเองให้ชัดเจนเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ดีก็ต้องเป็นการเตรียมล่วงหน้านะอย่างการเตรียมล่วงหน้าก็คือว่าอย่างเช่นคิดไว้ก่อนล่วงหน้าเลยนะว่ามีเรื่องอะไรในชีวิตนะหรือมีเหตุการณ์อะไรมีคุณงามความดีอะไรนะที่เรานึกถึงแล้วจะทำให้จิตของเราเป็นสุขก็เตรียมไว้สัก5เรื่องถึง10เรื่องนะพอถึงเวลาจะภาวนาเราก็หยิบมาคิดทีละเรื่องนะเพื่อที่จะดึงเอาปิตินะดึงเอาปราโมทนะความปลาบลื้มในใจนะให้กลับมานะจากเรื่องหนึ่งพอนะเกิดความปิติปราโมทแล้วนะก่อนที่มันจะจางหายไปเราก็คิดอีกเรื่องหนึ่งนะไปเรื่อยๆนะสัก5เรื่องหรือ10เรื่องนะพอสังเกตว่าจิตใจของเรามันเต็มอิ่มนะไปด้วยความปราบปลื้มด้วยปิติด้วยปราโมทย์แล้วคราวนี้เราก็ภาวนานะปกติกลับมาดูลมหายใจนะกลับมาอยู่กับปัจจุบันนะวางความคิดไปเราจะสังเกตได้ว่าถ้าทำอย่างนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทำให้จิตยอมวางความคิดนะอื่นๆได้ง่ายและเอื้อให้เกิดความสงบได้ง่ายนะอย่างไรก็ตามเนื่องจากวันนี้เราก็ยังไม่ได้นะเตรียมล่วงหน้าก็เลยว่าถือโอกาสก็ทำพร้อมกันไปเลยนะอาจจะนำสัก 2-3 เรื่องแล้วจากนั้นนะก็ให้นะพวกเรานะลองซ้อมด้วยตัวเองนะลองฝึกด้วยตัวเองนะการภาวนาโดยอาศัยความคิดนั้นในเบื้องต้นนะก็มักจะเริ่มด้วยการวางนะทุกสิ่งทุกอย่างไปก่อนชั่วคราวนะกลับมารับรู้อยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกในปัจจุบันของเราให้เต็มที่ให้ต่อเนื่องนะเวลาสังเกตนะการกำหนดสติที่ลมหายใจเข้าออกอย่างต่อเนื่องนะลองแบ่งลมหายใจนะออกเป็นช่วงต้นช่วงกลางช่วงปลายอันนี้หลวงพ่อชาก็สอนอย่างนี้คือก่อนที่เราจะหายใจเข้ามันจะมีช่วงต้นอยู่นะจุดใดจุดหนึ่งนะแล้วระหว่างหายใจเข้านะก็เป็นช่วงกลางนะลมหายใจเข้าก็จะไปสิ้นสุดนะที่จุดใดจุดหนึ่งลองสังเกตดูนะแล้วโดยปกติมักจะหยุดนิดหนึ่งนะก่อนที่จะเป็นหายใจออกนะเราก็จะเห็นช่วงต้นของลมหายใจออกแล้วระหว่างหายใจออกก็เป็นช่วงกลางนะจนไปถึงที่สุดของลมหายใจออกก็จะเป็นช่วงปลายนะพอถึงที่สุดแล้วนะอาการก็จะคล้ายกันเหมือนเดิมคือมีการหยุดนิดหนึ่งนะจากนั้นก็จะเป็นหายใจเข้านะต้นกลางปลายนะแล้วก็เป็นหายใจออกต้นกลางปลายนะการกำหนดให้ถี่เข้าอย่างนี้ก็ทำให้ลมหายใจเรากำหนดรู้ลมหายใจได้อย่างต่อเนื่องนะพอสมควรนะถ้าเราทำอย่างนี้ได้สักนะ3นาที5นาทีนะก็ถือว่านะเราอยู่กับปัจจุบันได้พอสมควรนะหลวงพ่อชามีคนเคยถามหลวงพ่อชาว่านะจะต้องสงบแค่ไหนนะถึงจะเริ่มพิจารณาได้หรือเริ่มใช้ความคิดได้หลวงพ่อชาก็บอกว่าเอาสงบพอสมควรนะก็พอสมควรที่จะพิจารณาได้นะก็ทำได้เลยนะนั่นคือหมายถึงว่าสามารถคิดในเรื่องที่เราต้องการคิดได้นะโดยที่จิตไม่ฟุ้งไปทางอื่นยอมที่จะอยู่กับนะกรรมฐานนะที่เราตั้งไว้ขณะเดียวกันเราก็สังเกตนะเหมือนที่ท่านอาจารย์สอนว่า
นะถ้าเราจะไปอยู่กับกรรมฐานนะที่เราตั้งไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เรากำหนดให้คิดหรือจะไปอยู่กับอนิจจังนะไปอยู่กับความเปลี่ยนแปลงข้อธรรมอะไรก็ตามเราก็สังเกตด้วยว่าจิตยอมอยู่ไหมถ้าจิตยอมอยู่นะกับข้อที่เราพิจารณาเราก็ปล่อยไปให้อยู่กับนะข้อธรรมนั้นนะเป็นสักระยะหนึ่งนะตามสมควรนะแต่ถ้าไปสักพักจิตไม่ยอมอยู่นะไปคิดเรื่องอื่นนะก็แสดงว่าเรายังขาดกำลังอันนี้ก็ให้กลับมาอยู่กับลมหายใจให้กลับมาเจริญสติอยู่กับปัจจุบันนะหลักการนี้ยังคงอยู่เสมอนะไม่ว่าจะภาวนาเรื่องไหนก็ตามก็คือการสังเกตนะรู้สึกตัวนะมีสตินะรู้เท่าทันนะสิ่งที่ปรากฏในใจของเรานะทีนี้เมื่อเราสงบพอสมควรแล้ววางความคิดเรื่องอดีตเรื่องอนาคตนะลงไปชั่วคราวนะคราวนี้อยากจะให้ลองนึกถึงนะความดีนะหรือเรื่องที่ทำให้เราเกิดความปลื้มใจนะส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวข้องกับการทำอะไรให้กับผู้อื่นโดยที่ไม่มุ่งหวังสิ่งตอบแทนนะความเสียสละนะหรือสิ่งดีงามนะที่เราได้ให้ได้แบ่งปันกับผู้อื่นลองนะหยิบขึ้นมาสักเรื่องหนึ่งนะที่เราเคยทำในอดีตนะเวลาเราหยิบเรื่องดีงามขึ้นมาแล้วอย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งปล่อยไปไหนให้พยายามคิดทบทวนถึงรายละเอียดนะของเหตุการณ์นั้นนะว่าตอนนั้นเราทำอะไรนะเราอยู่ที่ไหนนะสมมติว่าเราทำความดีให้อะไรกับใครนะแล้วลองนึกถึงบรรยากาศนึกถึงสีหน้าของนะคนที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะมันยังดึงในความทรงจำกลับมาได้ไหมนะถึงสีหน้าที่เป็นสุขนะของคนที่ได้รับอะไรจากเรานึกถึงความพอใจนะที่เราได้ทำในคุณงามความดีนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ได้มุ่งหวังสิ่งตอบแทนอะไรนอกจากการแบ่งปันในการทำให้ผู้อื่นมีความสุขนะนึกถึงเหมือนกับดึงเอาความรู้สึกนะที่เกิดขึ้นในไอเดียนั้นกลับมาอยู่ที่ให้มันเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเสมือนว่ามันเพิ่งเกิดขึ้นนะแล้วลองนะรับรู้ถึงความสุขความปรับปลื้มนะที่เกิดขึ้นในใจนะอาจจะตั้งต้นอาจจะมีเพียงน้อยๆ อาจจะยังไม่มากนะก็รับรู้นะหายใจเข้าหายใจออกพยายามประคับประคองไอ้ความรู้สึกพอใจนะกับการกระทำของตัวเองนะความปรับปลื้มนะความปิติปราโมทย์นะที่มีโอกาสได้ทำนะคุณงามความดีนั้นนะลองจินตนาการว่าความปิติปราโมทย์ในใจมันค่อยๆขยายขึ้นนะทุกลมหายใจเข้าลมหายใจออกทีนี้ก่อนที่นะความปรับลืมนะมันจะหายไปมันจะจางไปนะเราก็ค่อยๆนึกถึงอีกเรื่องหนึ่งนะที่เป็นเรื่องดีงามนะที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานะที่จริงอาจจะเป็นเรื่องที่เราทำเองนะหรือเป็นเรื่องที่เราได้มีโอกาสได้รับรู้นะเรื่องที่เราประทับใจในคุณงามความดีนะของนะคนที่นะเรารักเคารพก็ได้เรื่องของครูบาอาจารย์นะเรื่องความซาบซึ้งความนะกตัญญูในพระคุณครูบาอาจารย์ก็รวมอยู่ในหมวดนี้หมดเลย
นะพูดง่ายๆว่าอะไรก็ได้นะที่เราคิดแล้วทำให้เกิดความปลับปลื้มเกิดปิติเกิดปราโมทย์ขึ้นมาเราก็เอามาใช้เป็นเครื่องมือในการภาวนาได้ทั้งหมดนะลองนึกถึงเหตุการณ์นั้นนะที่เราเคยมีโอกาสได้อยู่ร่วมนะหรือได้รับรู้และมีความสุขมีความพอใจนะไม่ว่าจะเป็นพอใจในการกระทำของตัวเราเองในการเสียสละของเราหรือปรับลืมพอใจในคุณงามความดีของผู้อื่นนะบุคคลที่เราเคารพนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะเมตตาของครูบาอาจารย์นะก็เป็นอีกอันหนึ่งที่จะดึงเอาปิติปราโมทย์นะให้เกิดขึ้นมาในจิตใจเราได้มากนะเวลาคิดเรื่องนี้ไม่ต้องรีบนะนะเรามีเวลาของเราเราเป็นส่วนหนึ่งของการภาวนาของเรานะนะใช้เวลานะอยู่กับเรื่องนี้นะอยู่กับลมหายใจอยู่กับรายละเอียดนะนึกถึงสิ่งต่างๆที่เราพอจะนึกได้ในแต่ละแง่แต่ละมุมของเหตุการณ์นั้นนะถ้าสามารถจะจำได้แม้กระทั่งว่าตอนนั้นนะเราแต่งกายยังไงนะคนรอบข้างนะเราแต่งตัวยังไงสีหน้าเขาเป็นอย่างไรสภาพแวดล้อมบรรยากาศในวันนั้นเป็นยังไงภูมิอากาศนะภูมิประเทศนะหรือบรรยากาศโดยรวมของเหตุการณ์ในวันนั้นเป็นยังไงนะลองนึกถึงรายละเอียดพวกนี้นะยิ่งเรานึกถึงรายละเอียดได้มากเท่าไหร่นะก็เหมือนจะดึงเอาความรู้สึกเป็นสุขนะที่เกิดขึ้นกับเราให้กลับมามากเท่านั้นให้รับรู้ถึงความสุขนะหรือความปลับปลื้มจากการคิดนะถึงเรื่องดีงามอันนั้นนะแล้วลองประคับประคองนะให้อยู่กับเราทุกลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะอยู่ในความปลื้มอันนั้นนะให้เป็นองค์ภาวนาหนึ่งนะคือหายใจเข้าระลึกรับรู้นะถึงความปลับปลื้มในใจหายใจออกนะก็รู้ลึกถึงความปลับปลื้มนั้นนะแล้วรู้สึกว่ามันขยายเพิ่มขึ้นนะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอันนี้เราเป็นองค์ของภาวนาของเราเป็นเครื่องกำหนดนะของสติของเราในช่วงนี้นะให้จิตใจของเราอยู่กับความปราบปลื้มนะที่เป็นกุศลนะต่อจากนี้นะก็ลองดูว่านะถ้าเรานะอยากจะลองขยายอยากจะลองอยู่กับการภาวนาแบบนี้อีกสักระยะหนึ่งนะก็ลองนะคิดดูเพิ่มขึ้นนะอีกสัก3เหตุการณ์5เหตุการณ์นะหรือ5เรื่องก็ได้ทำจนกระทั่งเรารู้สึกว่าพอนะเมื่อเรารู้สึกว่าพอแล้วเราก็กลับมาอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะเป็นการเจริญภาวนาปกติของเรานะโดยอาศัยนะการระลึกถึงกุศลระลึกถึงคุณงามความดีเป็นเหมือนจุดตั้งต้นนะเป็นการเตรียมความพร้อมของจิตนะเพื่อจะทำให้เกิดนะความสงบขึ้นมาในจิตใจได้ง่ายขึ้นนะเพื่อที่จะเอื้อต่อการพิจารณาในโอกาสต่อไป